ในเช้าวันนี้เนี่ยผมจึงอยากจะได้พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะเป็นหนังสือที่ผมได้รับจากเพื่อนคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าเอกิลเอลลิงนะครับก็เป็นศิลปินชาวนอร์เวย์วันหนึ่งเขาก็ส่งอีเมลมาหาผมบอกว่าเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะและเขาอยากที่จะขอให้ผมเนี่ยลองช่วยอ่านแล้วก็ช่วยเขียนข้อความคำนิยมกับหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากนะครับที่เพื่อนคนนี้ให้เกียรติผมนะฮะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษซะด้วยเราก็ไม่ค่อยสันทัดมากเท่ากับภาษาไทยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มากกว่านั้นคือเมื่อผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะผมพบว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดของผมหลายอย่างไปเลยและสโลแกนสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือการกระทำเล็กๆที่ห่อหุ้มด้วยความรักจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ผมอ่านข้อความนี้เนี่ยและถูกแตะใจว่าบ่อยครั้งผมคิดถึงการกระทำใหญ่ๆที่จะเปลี่ยนโลกแต่จริงๆแล้วการกระทำเล็กๆที่มันห่อหุ้มด้วยความรักต่างหากที่มันจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ผมก็เลยเขียนคำนิยมในหนังสือเล่มนี้ด้วยความภูมิใจมากนะครับและอยากจะบอกพี่น้องว่านี่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกที่ผมเขียนคำนิยมเล็กๆนะฮะไม่ได้เขียนทั้งเล่มนะครับคำนิยมเล็กๆแค่2บรรทัดด้านหลังนี้นะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ผมยกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นเพียงเฉพาะการกระทำที่ยิ่งใหญ่หรือใหญ่โตคุณอาจจะคิดถึงว่าคุณจะไปตั้งองค์กรอะไรใหญ่ๆมาช่วยเหลือคนแต่ความจริงแล้วความดีไม่ได้จำกัดขนาดพาสเตอร์คนนี้เนี่ยอาจารย์เอกิลเนี่ยก็ได้เริ่มต้นตระหนักด้วยคำถามที่เขาถามกับตัวเขาและโบสถ์ว่าถ้าหากโบสถ์ของเขาเนี่ยหายไปจากชุมชนแห่งนี้ในที่สุดแล้วชุมชนแห่งนี้จะขาดอะไรไปบ้างถ้าโบสถ์หายไปจากชุมชนชุมชนจะเสียหายตรงไหนบ้างนั่นเป็นคำถามที่ท้าทายมากถึงเหตุผลในการดำรงอยู่ของโบสถ์ว่าโบสถ์ของเราอยู่และมีผลกับชุมชนรอบโบสถ์ของเรามากน้อยแค่ไหนในที่สุดเขาเริ่มตั้งคำถามและเขาคิดว่าเหตุผลที่โบสถ์อยู่และโบสถ์จะอยู่ต่อไปได้ก็คือโบสถ์ต้องเป็นพระพรกับชุมชนและเป็นพระพรกับสังคมเขาพูดคุยกับผมบอกว่าโบสถ์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับมนุษย์เพราะโบสถ์คือองค์ประกอบของมนุษย์บางครั้งเนี่ยเราถูกล่อลวงถูกดึงให้มีความสนใจกับปัญหาของเราเองเหมือนกับมนุษย์ทุกๆคนเราถูกดึงให้สนใจกับปัญหาของพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรถูกดึงให้ใช้เวลากับการสามัคคีธรรมการอธิษฐานเผื่อภาระปัญหาและการให้คำปรึกษาซึ่งทุกอย่างเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเพื่อคนจะไปส่งผลกับสังคมภายนอกแต่ทุกอย่างเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดของโบสถ์เจตนารมณ์ของโบสถ์คือการสร้างคนในโบสถ์ที่จะอยู่เพื่อคนนอกโบสถ์ดังนั้นเองเขาจึงตั้งเป้าหมายและเหตุผลในการดำรงอยู่ของโบสถ์และสิ่งนั้นได้นำไปสู่การที่เขาเริ่มที่จะประกาศกับโบสถ์ของเขาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วว่าเราจะให้มีอย่างน้อย1สัปดาห์ในรอบ1ปีที่เป็นสัปดาห์ที่คนในโบสถ์จะไม่อยู่เพื่อคนในโบสถ์แต่อยู่เพื่อคนนอกโบสถ์และเขาเรียกสัปดาห์นั้นว่า Kindness Festival เป็นสัปดาห์แห่งความดีพี่น้องในโบสถ์จะรวมกลุ่มกันไปทำสิ่งดีกับคนภายนอกคนที่ทำงานเสร็จจะมาเปิดเป็นพื้นที่ล้างรถฟรีให้กับคนในชุมชนผู้คนก็งงอยู่ดีๆจะมาล้างรถฟรีให้เราทำไมเขาก็ทำความดีโดยที่ไม่หวังการตอบแทนบางคนรวมกลุ่มกันไปหาบ้านที่มีคนชราที่อยู่ลำพังบ้านเสียก็ไปช่วยเขาซ่อมแซมไปช่วยเขาทาสีไปช่วยเขาดูแลจัดการบ้านให้มันเรียบร้อยตามความต้องการของเจ้าของบ้านบางคนก็ไปช่วยกันจัดเตรียมเบเกอรี่ขนมเค้กเพื่อจะไปมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ผู้ที่มีปัญหาให้กำลังใจคนที่มีความทุกข์ในชีวิตเขาพบว่าการใช้ชีวิตเพื่อคนแบบนี้เนี่ยมันส่งผลทำให้คนในโบสถ์ของเขาต่างเติบโตขึ้นทุกคนสนุกกับการทำความดีและทุกคนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขาสามารถให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นไม่มากก็น้อยในที่สุด1สัปดาห์ต่อปีกลายเป็น DNA ของคนในโบสถ์นี้และทำให้คนในโบสถ์เนี่ยรู้จักคนในเมืองเนี่ยรู้จักว่าคนในโบสถ์เนี่ยเป็นคนที่ทำสิ่งที่ดีกับชีวิตของพวกเขา movement นี้เริ่มขยายจากจุดหนึ่งกลายไป 2.3.4 จุดจนปัจจุบันมีถึง35จุดในประเทศนอร์เวย์การกระทำเล็กๆที่ห่อหุ้มด้วยความรักจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ครั้งหนึ่งผมได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์อีกท่านหนึ่งชื่อว่าอาจารย์ทิมเคลเลอร์นะฮะท่านเป็นศิษย์บาลของคริสตจักรในนิวยอร์ก
ทิมเคเลอร์เนี่ยได้พูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ถูกเขียนขึ้นโดยชาวสแกนดิเนเวียนในยุโรปเป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาหนังสือเล่มนี้เนี่ยธีมหลักๆก็คือว่ายุโรปไม่ต้องการคริสต์ศาสนาอีกแล้วเพราะว่ายุโรปเดี๋ยวนี้รวยแล้วยุโรปเดี๋ยวนี้มีการศึกษาดีแล้วมีกฎหมายที่ดีมีกลไกทางสังคมองค์กรต่างๆทั้งตำรวจทั้งศาลในการตรวจสอบและทำให้ความยุติธรรมในสังคมถูกรักษาเอาไว้หนังสือเล่มนี้จึงบอกว่ายุโรปไม่ต้องการคริสต์ศาสนาอีกแล้วทิมเคนเลอร์บอกว่าคำพูดนี้คือคำพูดที่ลืมที่มาและพื้นภูมิที่แท้จริงของตนเองมันเป็นยังไงครับเขาบอกว่าสมัยก่อนนะครับยุโรปที่เราเห็นสวยงามร่ำรวยมั่งคั่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกโรมันเรียกคนกลุ่มเหล่านี้ว่าบาร์บาเรียนหรือชนป่าเถื่อนเมื่อก่อนเขาเป็นไวกิ้งเมื่อก่อนเขามีความป่าเถื่อนโหดร้ายฆ่ากันชีวิตด้อยพัฒนาไม่มีการศึกษาและเป็นชนชาติที่โรมันรังเกียจถือว่าเป็นพวกป่าเถื่อนด้อยพัฒนาหยาบคายและโหดร้ายจนกระทั่งคริสต์ศาสนาได้เข้ามาถึงกลุ่มคนที่เรียกว่ากลุ่มยุโรปซึ่งถูกเรียกว่าพวกป่าเถื่อนในสมัยนั้นมีบางคนบอกว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่อ่อนแอและจะสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วในยุโรปในสมัยก่อนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยสอนให้คนรักศัตรูสอนไม่ให้ทำร้ายตอบแทนการร้ายแต่ให้ทำดีตอบแทนการร้ายสำหรับคนที่ป่าเถื่อนเขามองว่านี่คือความอ่อนแอและคุณจะไม่มีทางอยู่ได้ด้วยการรักศัตรูหรือการทำสิ่งดีตอบแทนการร้ายอย่างแน่นอนเขาจึงบอกว่าคริสต์ศาสนาไม่สามารถอยู่รอดได้และจะสูญพันธุ์จากยุโรปอย่างแน่นอนแต่ 2,000 ปีผ่านมาเราเห็นยุโรปมาถึงจุดปัจจุบันเราเห็นพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและเราเห็นคริสต์ศาสนาคือกลจักรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงยุโรปทั้งหมดสิ่งที่เคยถูกตราหน้าว่าอ่อนแอความดีที่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นเรื่องที่มันไร้สาระไม่สามารถอยู่ได้ในโลกที่เห็นแก่ตัวสุดท้ายความดีเหล่านั้นกลับมีพลังและเปลี่ยนโลกที่เห็นแก่ตัวได้วันนี้ผู้เขียนหนังสือคนนั้นได้ลืมไปแล้วว่าแท้จริงรากฐานที่ปราศจากความเชื่อของคริสเตียนนั้นมันอ่อนแอจริงๆคริสเตียนจึงไม่ใช่เรื่องของระบบศีลธรรมเราจึงไม่ใช่แค่เรื่องของระบบพิธีกรรมหรือระบบความคิดคำสอนแต่คริสเตียนคือเรื่องของการส่งผ่าน culture แห่งความดีculture แห่งการรักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเอง culture แห่งการคืนดีการขอโทษการฟื้นฟูความสัมพันธ์ culture แห่งความดีคือแก่นสารสำคัญของความเชื่อคริสเตียนและนี่คือเหตุผลที่ทำไมความเชื่อคริสเตียนจึงกระจายไปตามประเทศต่างๆตามชนต่างๆภาษาต่างๆทำไม Bible ถึงแปลเป็นภาษานับพันภาษาในโลกใบนี้ได้ไม่ว่าอยู่ในอาณาบริเวณไหนอยู่หมู่เกาะไหนทำไมความเชื่อคริสเตียนไปได้เพราะความเชื่อคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของระบบคำสอนไม่ใช่แค่เรื่องระบบของประเพณีพิธีกรรมแต่มันคือเรื่อง culture แห่งความดีและความดีไม่มีภาษาความดีเป็นเรื่องที่คนทุกชาติทุกภาษาเข้าใจคุณจะอยู่ศาสนาไหนคุณก็เข้าใจความดีและนี่คือแก่นสาระของความเป็นคริสเตียนถ้าเราไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้ผมคิดว่าเรากำลังพลาดแก่นสำคัญของการเป็นคริสเตียนคือการส่งผ่านความดีไปสู่ผู้คนที่อยู่รอบตัวของเราผมก็ได้ลองค้นดูว่าเหตุการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้ย้อนไปในประวัติศาสตร์คริสตจักรสมัยก่อนเนี่ยมันเคยเกิดแบบนี้ขึ้นหรือเปล่าในที่สุดผมก็ไปพบบทความนึงเขาพูดถึงโรคระบาดในกลางศตวรรษที่3ชื่อว่าโรคระบาดไซเปเรียนนะเกิดที่เมืองไซเปเรียนกินเวลาทั้งหมด13ปีผู้คนในอาณาจักรโรมันตายวันละ 5,000 คนโลก 1,700 ปีที่แล้วเนี่ยมันมีคนน้อยกว่าปัจจุบันเยอะนะครับแต่ว่าในสมัยนั้นคนตายวันละ 5,000 คนถือว่าตายเยอะมากแล้วโรมันในสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้คือเขาอ่ะจะไม่เห็นคุณค่าชีวิตมากนักถ้าลูกคนไหนเกิดมาไม่เป็นที่ต้องการเขาก็ทิ้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการฆ่าการทำสงครามอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าชีวิตมนุษย์มากนักเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ที่คนตายมหาศาลเนี่ยเลยทำให้โรมันซึ่งไม่มีระบบการจัดการสาธารณสุขที่ดีพอสำหรับรองรับการตายพร้อมๆกันจำนวนมากก็เลยเริ่มที่จะมีปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่างรุนแรงคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ย
เมื่อมีคนในครอบครัวเขาป่วยเขาก็เอาคนในครอบครัวเดียวกันไปทิ้งไว้ที่ข้างถนนให้รอความตายเพราะเขากลัวจะติดโรคจากญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับเขาบางคนก็หนีออกไปบางคนก็ปล่อยทิ้งคนเจ็บป่วยไว้ให้ตายตามท้องถนนแต่สิ่งที่ผมพบในบันทึกก็คือคริสเตียนในสมัยนั้นแม้มีเป็นคนกลุ่มน้อยแต่กลับตอบสนองกับผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นต่างออกไปคริสเตียนออกจากบ้านตัวเองไปตามท้องถนนเอาอาหารไปแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ให้การดูแลช่วยเหลือกับผู้ที่เจ็บป่วยเอาศพที่ถูกวางทิ้งไว้ให้ตายข้างถนนไปฝังเพื่อให้เกียรติกับผู้ตายนั่นคือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากกับสังคมเพราะอะไรเพราะคำสอนคริสเตียนสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีพระฉายพระเจ้าดังนั้นทุกคนจึงมีค่าไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามหรือคนป่วยก็ตามสิ่งนี้แน่นอนว่าฝากหนึ่งมันทำให้คริสเตียนส่วนหนึ่งต้องมีความเจ็บป่วยไปด้วยแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันกลับทำให้คนรู้สึกว่าในวิกฤตของเขาคริสเตียนช่วยเขาและนั่นกลายเป็นรากฐานของคริสต์ศาสนาในอาณาจักรโรมันในเวลาต่อมาในวิกฤตโควิดหรือวิกฤตโรคระบาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้มันก็เป็นเช่นเดียวกันที่ประวัติศาสตร์มันจะย้อนกลับมาและกลับมาตั้งคำถามกับเราว่าเราอยู่ในโหมดไหนอยู่เราจะอยู่ในโหมดของการเอาตัวรอดดีหรือเราจะอยู่ในโหมดที่ช่วยเหลือคนอื่นให้รอดดีแน่นอนเมื่อเกิดวิกฤตความคิดแรกของเรามาโดยสัญชาตญาณก็คือต้องทำให้เราปลอดภัยให้ครอบครัวปลอดภัยก่อนและนั่นจำเป็นเพื่อเราจะไปช่วยคนอื่นได้ต่อแต่นั่นไม่ใช่ปลายทางและน่าดีใจว่าในสังคมไทยเราวันนี้เราเห็นคนมีน้ำใจเยอะมากจริงๆเพราะความดีมันไม่ใช่เรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องของระบบของคำสอนเท่านั้นแต่มันคือภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนต้องการและทุกคนสามารถจะรับรู้สิ่งเหล่านี้ได้ผมจึงอยากหนุนใจให้เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของคริสตจักรและเริ่มต้นแสดงออกความดีไม่ว่ามันจะใหญ่หรือเล็กความดีสามารถเริ่มต้นได้แม้จากจุดที่เล็กๆเพราะความดีไม่ขึ้นกับขนาดโลกนี้ต้องการความดีไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ทุกความดีจำเป็นเสมอและความดีแม้จากจุดเล็กๆมันสามารถจะขยายตัวของมันได้มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่13ข้อที่31ถึง33ผมอยากพี่น้องดูไปด้วยกันนะครับพระคัมภีร์ได้บอกแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนกับเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งขนาดเล็กมากเลยซึ่งคนเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็เป็นก็ใหญ่กว่าผักอื่นและเติบโตจนนกในอากาศมาอาศัยทำรังตามกิ่งก้านของต้นไม้นั้นได้เมล็ดมัสตาร์ดเล็กมากแต่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเท่ากับบ้าน3ชั้นเลยนะครับแผ่นดินสวรรค์ยังเปรียบเหมือนเชื้อที่ผู้หญิงคนหนึ่งเอามาเจือในแป้ง3ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดเมื่อเจือเข้าไปแป้งฟูขึ้นได้ความดีก็เป็นเหมือนกับแผ่นดินสวรรค์นี่แหละครับจุดเริ่มต้นมันอาจจะดูเล็กมากแต่คุณจะดูถูกผลลัพธ์ของมันไม่ได้การกระทําเล็กๆที่ห่อหุ้มด้วยความรักจะเปลี่ยนแปลงโลกได้พี่น้องจำเหตุการณ์ขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวจากเด็กคนหนึ่งได้ไหมครับมีคนมากมายอยู่ที่นั่นนับหมื่นคนแต่มีเด็กคนหนึ่งได้มอบขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวของเขาให้กับพระเยซูเพื่อไปเลี้ยงคนนับหมื่นคนแล้วเมื่อมันอยู่ในมือพระเยซูพระองค์ทวีคูณมันจนเลี้ยงดูคนได้หมื่นคนและมีกินและเหลืออีกหลายกระบุงสิ่งดีสามารถทวีคูณได้แม้เป็นสิ่งเล็กๆถ้าคุณทำอย่างต่อเนื่องมันสามารถทวีคูณได้ขนมปังและปลานั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับแพ็คอาหารกลางวันของเด็กคนนี้กับครอบครัวของเขาแน่นอนนั่นคือแพ็คอาหารกลางวันของเขาเขาไม่ได้ให้ทรัพย์ทั้งหมดในคลังที่มีแต่เขาให้สิ่งที่เขามีตอนนั้นก็คือแพ็คอาหารกลางวันกล่องหนึ่งของเขากับพระเยซูบางทีความดีที่เราทำได้อาจจะเป็นแพ็คอาหารกลางวันของเราอาหารสักกล่องหนึ่งของเราถ้ามันดีที่เราทำได้ในเวลานี้แต่เมื่ออยู่ในมือพระเยซูคุณจะดูถูกมันไม่ได้มันอาจจะเป็นกาแฟที่เราถือไป2แก้วแก้วหนึ่งให้กับคนที่เราอยากจะนำไปให้อีกแก้วหนึ่งเรารับประทานเองก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการที่เราส่งข้อความให้กำลังใจใครบางคนไปช่วยให้เขามีกำลังใจอาจจะเป็นการรับฟังคนและพูดคุยกับคนช่วงวิกฤตโควิดนี้นะฮะ
มี2สิ่งที่ผมตั้งใจจะทําให้ได้ทุกวันอย่างที่1ก็คือเฝ้าเดี่ยวอธิษฐานผมตั้งใจจะทําสิ่งนี้ให้ได้ทุกวันและอย่างที่2ก็คือผมตั้งใจว่าอย่างน้อยทุกวันผมจะหนุนใจใครบางคนที่กําลังเผชิญวิกฤตให้ได้ผมตั้งให้มันเป็นเหมือนกติกานึงเหมือนการเฝ้าเดี่ยวสําหรับผมโทรไปหาใครบางคนส่งข้อความไปหาใครบางคนอธิษฐานเผื่อเขาขอให้เขาได้รับกําลังใจและผมพบว่านั่นไม่ใช่เพียงช่วงเวลาที่เป็นพระพรของคนอื่นแต่มันช่วยทำให้ผมมองออกไปจากปัญหาของตัวเองวันนี้ความดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับและความดีมันมีปฏิกิริยาลูกโซ่มีเรื่องจริงเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะได้เล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นในอเมริกาในปี2005ที่แอตแลนตามีคนนึงเป็นนักโทษนะครับเขาชื่อว่าไบรอันนิโคลส์ไบรอันเนี่ยเป็นนักโทษคดีข่มขืนและเขาเองเนี่ยเมื่อไปถึงศาลเนี่ยเขาก็เอาปืนเนี่ยที่แอบซ่อนไว้เนี่ยมายิงเจ้าหน้าที่ศาลและยิงผู้พิพากษา4คนแล้วก็หลบหนีไปตำรวจตั้งหน่วยในการออกไล่ล่าไบรอันคนเนี้ยที่เป็นนักโทษหนีการจับกุมกลายเป็นข่าวดังในอเมริกาตัดมาอีกฟากนึงนะครับนี่คือฟากนักโทษอีกฟากนึงมีผู้หญิงคนนึงผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแอชลีย์สมิธแอชลีย์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่หมดหวังไม่แพ้กับนักโทษแม้เธอไม่ได้ติดคุกแต่เธอติดยาชีวิตของเธอเนี่ยดำดิ่งสามีตายถูกฆ่าตายในเหตุการณ์การค้ายาเสพติดในที่สุดแอชลีย์เสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกสาวเพราะทางการมองว่าชีวิตของเธอปกป้องเด็กคนนี้ไม่ได้แม่ไม้ผู้สิ้นหวังคนนี้ชีวิตของเธอดำดิ่งและเธอก็ไปเข้ากลุ่มบำบัดผู้ติดยาเสพติดวันหนึ่งในกลุ่มบำบัดมีพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงได้มอบหนังสือที่เป็นวรรณกรรมของเขียนโดยคริสเตียนให้กับเธอหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าชีวิตที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ Purpose Driven Life เธอได้รับหนังสือนั้นมาและเธอไม่สนใจเธอไม่อยากอ่านเธอไม่รู้ว่าความหวังในชีวิตจะมีหรือไม่เธอก็เอาหนังสือของเธอเนี่ยไปทิ้งไว้ในถังขยะแต่พี่น้องคริสเตียนท่านนี้ก็ได้เอาหนังสือมาให้กับเธออีกทีนึงในวันรุ่งขึ้นและบอกแอชลีย์บอกว่าเมื่อวานนี้คุณลืมเอาไว้ฉันนำมามอบให้คุณอีกครั้งแอชลีย์นำหนังสือนี้กลับไปและเธอคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วลองอ่านดูมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้ในที่สุดเมื่อเธออ่านหนังสือเล่มนี้เธอเริ่มพบความหวังในชีวิตเธอเริ่มอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะหนังสือเหล่านั้นมีผลกับเธอสองเหตุการณ์นี้ในที่สุดกลับมาเจอกันนักโทษที่หนีคดีชื่อไบรอันคนนี้หนีการจับกุมของตำรวจและมาเจอแอชลีย์ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยจับเธอเป็นตัวประกันอยู่ในการจับอยู่ในบ้านหลังนึงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ9ชั่วโมงอยู่ที่นั่นมีกบฏสนทนาแอชลีย์มีความกลัวมากเพราะว่านี่คือนักโทษอุกชะกันและมาจับเธอเป็นตัวประกันตำรวจจะบุกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชีวิตเธอจะเป็นยังไงแต่ในช่วงเวลาของที่เธอถูกจับกุมนั้นน่ะกลับเป็นเวลาที่พิเศษมากๆเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเธอเล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่ถูกจับกุมเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยนักโทษคนนี้ที่ไบรอันเนี่ยก็ชวนเธอเสพยาเสพติดด้วยกันเธอบอกว่าเขาชวนฉันเสพยาเสพติดถึง3ครั้งในเวลานั้นสิ่งที่ฉันพบเนี่ยฉันกลับไม่เห็นหน้าไบรอันเป็นไบรอันแต่ฉันกลับมองหน้าไบรอันเป็นหน้าพระเยซูได้ยังไงก็ไม่รู้และฉันรู้สึกว่าพระเยซูกำลังตั้งคำถามกลับมาสู่ฉันว่าคุณต้องการจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือคุณอยากจะใช้ชีวิตใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมวันนั้นฉันจึงตัดสินใจว่าฉันจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมในยาเสพติดอีกแล้วฉันปฏิเสธผู้ที่จับกุมฉันถึง3ครั้งฉันไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดออกไปหรือเปล่าแต่หลังเธอตัดสินใจปฏิเสธเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอถูกปลดปล่อยและมีอิสรภาพอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเธอรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอเธอเป็นคนใหม่ตั้งแต่วันนั้นแล้วในที่สุดระหว่างถูกจับกุมเป็นตัวประกันเธอก็ได้หยิบหนังสือชีวิตที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์มาอ่านและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น
คนที่จับเธอเนี่ยถามว่าเธอทำอะไรอ่านหนังสืออะไรและเขาเอ่ยปากบอกเธอว่าคุณช่วยอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ผมฟังหน่อยเธอก็เริ่มอ่านหนังสือคริสเตียนเนี่ยให้กับนักโทษที่หนีคุกฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานในจิตใจนักโทษเขาเอ่ยปากบอกว่าคุณคิดว่าผมจะมีโอกาสครั้งที่สองในชีวิตได้ไหมคุณคิดว่าผมจะมีโอกาสครั้งที่สองในชีวิตได้ไหมนั่นนำไปสู่บทสนทนาการได้เปิดเผยชีวิตการได้อธิษฐานสารภาพบาปกลับใจเริ่มต้นใหม่ในที่สุดนักโทษคนนี้กลายเป็นคริสเตียนในวันนั้นที่เขาจับกลุ่มแอชลีย์เป็นตัวประกันเขาถูกจับกลุ่มเข้าเรือนจำในเวลาต่อมาแอชลีย์มีสวัสดิภาพปลอดภัยทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเป็นคริสเตียนลูกของพระเจ้าทั้งคู่แอชลีย์กลายเป็นที่รู้จักในอเมริกาเธอไปออกสัมภาษณ์ในรายการหลายๆรายการเธอมีบทสัมภาษณ์หนึ่งบอกว่าฉันรู้สึกขอบคุณที่ไบรอันยอมให้พระเจ้าเข้ามาช่วยชีวิตของเขาและไม่ฆ่าฉันไบรอันเป็นคนบาปที่ได้รับพระคุณพระเจ้าเหมือนกันกับฉันเราไม่แตกต่างกันชีวิตในคุกอาจไม่ดีนักแต่ฉันเชื่อว่าไบรอันสามารถสร้างผลกระทบกับชีวิตของคนในคุกได้ต่อไปการเผชิญหน้ากับไบรอันเปลี่ยนชีวิตของแอชลีย์ไปอย่างสิ้นเชิงเธอเลิกยาเสพติดได้ปัจจุบันเธอได้สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกกลับคืนมาและกลายเป็นคริสเตียนที่พูดเรื่องราวของพระเจ้าไปในการประชุมต่างๆมากมายว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอและเปลี่ยนแปลงคนที่จับกุมเธอเป็นตัวประกันได้เรื่องนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจกับคนจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยค่ายพาราเมาท์พิกเจอร์นะในชื่อว่า Captive นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่อินสปายคนนับล้านคนแอชลีย์บอกว่าเราเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตซึ่งบางครั้งมันไม่ดีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะปฏิเสธหรือหันหลังให้กับเราที่จริงแล้วทางเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็คือพระเจ้าเท่านั้นผมได้ฟังตัวอย่างเรื่องราวจริงเนี่ยแล้วรู้สึกเกิดอินสปายในชีวิตเลยว่าผมไม่ได้มองแค่เฉพาะของแอชลีย์ผู้หญิงที่ถูกจับกลุ่มหรือไบรอันนักโทษที่จับกลุ่มแต่ผมนึกไปถึงผู้หญิงคริสเตียนในกลุ่มบำบัดยาเสพติดนั้นคนที่พยายามจะยื่นหนังสือคริสเตียนให้กับแอชลีย์แอชลีย์เอาไปทิ้งในถังขยะเธอยังอุตส่าห์ไปหาผมก็ไม่รู้ว่าเล่มใหม่หรือเล่มเก่าเอาไปให้กับแอชลีย์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าเธอลืมวางเอาไว้ผมถามว่าผู้หญิงคริสเตียนคนนั้นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยคิดไหมว่าหนังสือเล่มนี้มันจะเปลี่ยนแปลงแอชลีย์รวมถึงไบรอันที่จับเขาและเหยื่อคนอื่นๆที่จะถูกไบรอันฆ่าในอนาคตผมว่าเขาคงคิดไม่ถึงคุณอาจสามารถที่จะนับจำนวนครั้งความดีที่ทำได้แต่ไม่ง่ายเลยที่คุณจะนับผลลัพธ์ที่เป็นลูกโซ่จากความดีที่คุณทำแล้วอย่าดูถูกความดีแม้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยความดีที่พี่น้องทำอาจมันจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเรื่องนึงคุณนับจำนวนความดีที่คุณทำแต่คุณไม่ง่ายที่จะนับผลลัพธ์ที่เป็นลูกโซ่จากความดีที่คุณทำวันนี้โลกต้องการความดีครับคนรอบข้างคุณต้องการสิ่งที่ดีคนในบ้านคุณต้องการสิ่งที่ดีความดีไม่มีขนาดเริ่มต้นสิครับทำอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่รอบตัวของเราโอกาสที่ทำดีจะผ่านเข้ามาแล้ววันนึงมันจะผ่านไปถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปเราจะเสียดายมันมีผู้หญิงอีกคนนึงในพระคัมภีร์ชื่อว่าเอสเธอร์เอสเธอร์เนี่ยเป็นราชินีของอาณาจักรเปอร์เซียนะฮะเธอเป็นคนที่เป็นชาวยิวนะฮะที่กษัตริย์ยอมรับแต่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือมีคำสั่งจากกษัตริย์ให้ประหารชาวยิวทั้งหมดเนื่องจากข้าราชบริพารคนสนิทของกษัตริย์ต้องการเอสเธอร์ก็ได้รับข่าวสารว่าคนยิวจะถูกประหารทั้งชนชาติคุณลุงของเธอติดต่อหาเธอก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะเข้าเฝ้ากษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่อนุญาตให้พบถ้ากษัตริย์ไม่เรียกหาแล้วเธอเข้าเฝ้าสุดท้ายกษัตริย์ประหารเธอได้เธอก็กลัวแล้วเธอก็สื่อสารข้อจำกัดของตัวเองให้กับคุณลุงบอกว่าเธอเข้าเฝ้ากษัตริย์ไม่ได้นะ
แต่ลุงของเธอตอบแบบนี้ครับพี่น้องลองดูในพระคัมภีร์เอสเธอร์บทที่4ข้อที่13ถึง14ลุงบอกว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่เธอมารับตำแหน่งราชินีก็พยายามวิกฤตเช่นนี้ก็ได้ก็เป็นได้นะใครจะรู้เขาเตือนสติเธอบอกว่าถ้าคุณเงียบสุดท้ายความช่วยเหลือมันก็จะมาจากที่อื่นพระเจ้าจะช่วยแน่ๆแต่คุณจะพลาดโอกาสแห่งพระพรครั้งนี้หลายครั้งเมื่อเรามีโอกาสทำดีผ่านเข้ามาเราอาจจะคิดว่าเราคงทำไม่ได้นะมันมีข้อจำกัดแล้วเราอาจจะมีความคิดว่าคงมีคนอื่นเขาทำก็คงมีเจ้าหน้าที่รัฐคงมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบดูแลเพราะเราเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งก็เห็นดาราเขาก็ทำแล้วเห็นจังหวัดก็ทำแล้วนะฮะคงมีคนอื่นทำหรือเราอาจจะคิดแบบนี้ว่าช่วยไปมันก็แก้ปัญหาได้ไม่ถึงรากเราไม่อยากที่จะทำอะไรแบบรูปหน้าปัดจมูกช่วยคนแบบพอผ่านๆเราช่วยได้ถึงรากไม่ได้ก็เลยมันคงไม่ดีที่สุดนะพี่น้องที่รักครับถ้าคิดแบบนี้นะหมอและพยาบาลคงไม่รักษาคนป่วยสักคนหรอกเพราะรักษาไปก็ตายอยู่ดีเราหยุดความตายไม่ได้ใช่ไหมถ้าคิดแบบนี้นะเราคงไม่กินข้าวเพราะกินแล้วก็หิวอีกกินแล้วก็หิวอีกแล้วจะกินไปทำไมเพราะมันแก้ไม่ถึงรากความดีมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณสามารถแก้ทุกปัญหาในโลกใบนี้ได้เพราะปัญหามันลึกมากแต่ว่าความดีเป็นสิ่งที่คุณเริ่มต้นที่จะทำเพื่อการบรรเทาความทุกข์ให้กับใครบางคนได้อย่าไปเพิ่งไปคิดถึงความดีที่ใหญ่โตเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและอย่าดูถูกผลลัพธ์ที่เป็นลูกโซ่ของมันนะครับคริสตจักรของเราเมื่อเริ่มต้นวิกฤตการณ์เราก็พยายามที่จะปรับการทำงานจะช่วยพี่น้องให้อยู่ในความปลอดภัยมีสวัสดิภาพมากที่สุดแน่นอนพี่น้องของเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตนี้เหมือนกันแต่สิ่งนี้ที่ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของวิกฤตนี้ก็คือไม่ใช่เพื่อให้เราอยู่ในโหมดเอาตัวรอดแต่ให้เราอยู่ในโหมดช่วยบางคนให้รอดเราจึงเริ่มต้นในการที่จะตัดงบประมาณของโบสถ์เรานะฮะเพื่อจะเอามาใส่ไว้ในกองทุนรักเพื่อนบ้านเริ่มต้นจาก 100,000 บาทเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญและวิกฤตตอนนี้คือคนที่ต้องการความช่วยเหลือในสังคมและนั้นได้นำไปสู่การมอบสิ่งของต่างๆให้กับคนที่มีปัญหามีความขาดแคลนหรือมีความต้องการได้นำไปสู่การที่ในวันพุธข้างหน้านี้นะฮะเราก็จะไปที่ชุมชนแถวซอยรามอินทรา51เพื่อจะไปมอบอาหารให้กับคนที่ประสบปัญหาหรือมีความยากลำบากในพื้นที่โซนตรงนั้นแน่นอนมันอาจไม่ได้เพอร์เฟคมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้ไม่ใช่หรือวันนี้ผมอยากหนุนใจครับเราทุกคนสามารถที่จะทำสิ่งนี้ร่วมกันได้พระเจ้าเตือนใจผมว่าอย่าเพียงแต่พูดเรื่องพระเยซูแต่จงสำแดงพระเยซูออกไปวันนี้เราจะสำแดงพระเยซูออกไปนะครับเขาจะรู้ได้ยังไงพระเยซูหน้าตายังไงก็ขอให้เขาเห็นจากหน้าตาของเราเนี่ยแหละครับเขาจะรู้ได้ยังไงว่าพระเยซูพูดยังไงก็ขอให้เขาได้ยินผ่านคำพูดของเรานะครับคำพูดให้กำลังใจคำพูดช่วยเหลือคนอย่าดูถูกตัวเองครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครท่านมีสิ่งดีพระคัมภีร์ได้บอกในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10บอกว่าเพราะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีอย่าดูถูกตัวเองเพราะว่าท่านเป็นฝีมือพระเจ้าพระเจ้าปั้นพี่น้องมาอย่างดีสร้างมาอย่างดีเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทำการดีเราไม่ได้ทำดีเพราะว่าเป็นความเก่งของเราแต่เพราะว่าพระเจ้าใส่ไว้ในเราเพื่อให้เราทำสิ่งดีนั้นออกไปอาจมีหลายคนที่เขาปฏิเสธเรื่องราวพระเยซูแต่คงไม่มีใครปฏิเสธความดีได้ที่พระเยซูทำงานในชีวิตของเราเขาอาจไม่ได้เชื่อพระเยซูแต่อย่างน้อยเขาจะได้รู้จักพระเยซูเขาจะได้เห็นพระเยซูบ้างผ่านความดีที่คริสเตียนทำมีเรื่องจริงอีกเรื่องนึงนะครับของคริสเตียนที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีเสรีภาพในการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าถ้าคุณพูดเรื่องพระเจ้าคือผิดกฎหมายถูกลงโทษคริสเตียนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็
ถูกเร้าใจจากพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนให้เขาทำดีแบ่งปันความรักพระเจ้านี่เมื่อกฎหมายห้ามเขาพูดแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามเขาทำดีเขาก็แสดงความรักของพระเจ้ากับเพื่อนบ้านไปช่วยเพื่อนบ้านเลี้ยงลูกไปช่วยเพื่อนบ้านทำอาหารไปช่วยเพื่อนบ้านทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านพูดคุยให้กำลังใจกับเพื่อนบ้านของเขาเป็นเพื่อนจนในที่สุดวันหนึ่งเพื่อนบ้านของเขาตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตเมื่อไปถามเพื่อนบ้านคนนี้ถามว่าทำไมคุณเชื่อพระเยซูเขาตอบบอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าพระเยซูหน้าตายังไงแต่ฉันรู้ก็คือพระเยซูมาช่วยฉันเลี้ยงลูกพระเยซูมาช่วยฉันทำอาหารพระเยซูมาช่วยฉันดูแลบ้านและพระเยซูมารับฟังปัญหาและให้กำลังใจฉันโลกจะเห็นพระเยซูได้ด้วยการเห็นชีวิตของท่านทุกคนที่นี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้อย่าให้ความช่วยเหลือมาจากทางอื่นเลยอย่าให้เราพลาดโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ความดีไม่มีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ผมอยากจบด้วยคำพูดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก็คือการกระทำเล็กๆที่ห่อหุ้มด้วยความรักจะเปลี่ยนแปลงโลกได้ท่านสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้นะครับให้เราลองที่จะได้หลับตาของเราและอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับท่านอาจจะใช้ช่วงเวลานี้กับการได้ระลึกและทบทวนสิ่งที่พระเจ้าได้สอนและพูดคุยกับท่านผ่านคำเทศนาในวันนี้ลองเริ่มต้นใคร่ครวญถึงผู้คนความต้องการที่อยู่รอบๆพนักงานลูกค้าเจ้านายคนที่มีความเครียดมีปัญหาต้องการกำลังใจคุณอาจช่วยเขาไม่ได้ทั้งหมดแต่คุณช่วยเขาได้บางอย่างเป็นเพื่อนของเขาให้กำลังใจเขาและอธิษฐานเพื่อเขาขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาพูดกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้เพื่อท่านจะได้แสดงความรักของพระเยซูออกไปท่านจะได้เป็นเสียงของพระเยซูท่านจะได้เป็นมือของพระเยซูที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่คนที่ต้องการถ้าในเวลานี้มีใครภาพหน้าของใครเข้ามาในความคิดของท่านที่ท่านเป็นห่วงเขาและอยากจะช่วยเหลือเขาบางอย่างผมอยากให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเหลือพระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อคนที่มีความทุกข์คนที่เรารักห่วงใยคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เร้าในจิตใจเขาว่าเขาต้องการกำลังเขาต้องการความช่วยเหลือพระองค์เจ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะออกจากโหมดเอาตัวรอดไปสู่โหมดช่วยบางคนให้รอดเราตัดสินใจที่จะออกจากปัญหาของเราไปช่วยให้กำลังใจกับคนอื่นขอพระเจ้าช่วยคนที่เข้ามาในความคิดของเราเวลานี้ใบหน้านั้นที่ต้องการพระเยซูขอทรงสำแดงพระองค์ให้เห็นในชีวิตของเขาด้วยเถิดพระองค์เราอธิษฐานเปลือกความทุกข์ของเขาและขอพระเจ้าปลดบันเทาขอพระเจ้าปลดแทรกแซงและคลี่คลายสถานการณ์ทุกอย่างมนุษย์เหลือกำลังแต่ไม่เหลือกำลังพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระองค์เจ้าและขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้สีปัญญากับข้าพระองค์เพื่อทุกวันข้าพระองค์จะให้กำลังใจผู้คนและช่วยเหลือใครบางคนได้ขอทรงสอนข้าพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ข้าพระองค์พบโอกาสที่จะทำดีกับใครบางคนด้วยเถิดขอขอบคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์และขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง
และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ